สวัสดีกันนะคะทุกคนวันนี้พบกับพี่นกอีกแล้วนะคะกับรายการ Bird แก้วตา Live นะคะในเพจ Bird Siku Life สร้างตัวตนสร้างรายได้นะคะทุกคนวันนี้นะคะพี่นกนำสาระเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มในการสร้างเงินสร้างรายได้นะคะก็จะมีแพลตฟอร์มล่าสุดที่พี่นกเรียนรู้แล้วก็อยากมาแนะนำนะคะให้คุณวิเคราะห์ดูว่ามันมีความคุ้มค่าด้านใดบ้างนะคะก็คือ Rada Point นะคะสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ให้เรานะคะใช้จ่ายผ่านตัวกลางก็คือตัวเขานี่เองไปสู่ร้านค้าไม่ว่าจะเป็น Lazada นะคะหรือร้านค้าที่ดังๆนะคะที่มีในประเทศไทยนะคะแอปนี้นะคะเป็นแอปของคนไทยนะคะทุกคนที่เขาทำขึ้นมานะคะในช่วงวิกฤตก็คือช่วงโควิดนะคะเพราะว่าในการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะตอบโจทย์ได้ในระดับดีในการทำธุรกิจนะคะทุกคนก็จะทำให้แอปนี้นะคะเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะคะโอเคแอปนี้มีข้อดีเช่นไรนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่นกมาเล่าเลยนะคะแอปนี้เปิดตัวมาได้1ปีแล้วนะคะจากคนไทยนะคะแอปนี้เป็นแอปที่เมื่อเราช้อปปิ้งผ่านระบบแอปนี้นะคะเข้าไปสู่ร้านค้าต่างๆนะคะเหมือนเราช้อปปิ้งปกติกับร้านค้าทั่วไปนะแต่สิ่งที่เราได้มาก็คือสินค้าของเราก็ถูกส่งมาปกตินะคะเช่นคุณเคยช้อปปิ้ง Lazada แบบไหนแอปนี้ก็ทำเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เราได้มาเพิ่มก็คือ point ก็คือคะแนนนะ1 point เท่ากับ1คะแนนนะคะ point คืออะไร point ก็คือสามารถแลกเป็นเงินได้นะคะแล้วนำแต้มมาลงทุนได้ด้วยนะคะนำ point เนี่ยมาลงทุนในตลาดหุ้นดังๆระดับโลกทั้งของระดับโลกและของประเทศไทยด้วยนะคะความเสี่ยงมีไหมพี่นกว่าไม่มีในเมื่อเราช้อปปิ้งอยู่แล้วอย่างอาทิเช่นคุณซื้อสินค้าใน Lazada นะพี่นกขอยกตัวอย่าง Lazada เพราะว่าใกล้ตัวเราที่สุดนะคุณซื้อสินค้าใน Lazada เดือนหนึ่ง 1,000 บาทนะคุณก็ได้ point มาแล้วเขาจะนำ point ของคุณเนี่ยไปลงทุนในตลาดหุ้นคือนำแค่เพียงคะแนนปกติถ้าเราจะซื้อหุ้นใช่ไหมคะทุกคนเราต้องซื้อเป็นเงินถูกไหมลงทุนเป็นเงินอย่างเช่นคุณต้องการลงทุนกับ Apple เนี่ยคุณต้องเอาเงินคุณอะเงินสดคุณในบัญชีเนี่ยไปลงทุนถูกไหมแต่อันนี้ไม่เอาคะแนนของเรามาลงทุนเพราะฉะนั้นพี่นกคิดว่าไม่มีความเสี่ยงใดๆนะถ้าคุณช้อปปิ้งออนไลน์นะเราก็ไปดูเข้าไปดูร้านค้านะคะมีอะไรบ้างนะมีเปิดบัญชีขายหลักทรัพย์นะคะแล้วก็มีเปิดบัญชีต่างๆมี Lazada มีกรุงศรีนะคะนี่เลยหน้าแรกนะคะศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะแล้วก็มีรวมแหล่งรวม IT นะคะมีเยอะนะคะให้ทุกคนดูนะคะมี Big C มี Agoda นะคะมี Nine In มีร้านหนังสือนะคะ Vivel นะคะมีเยอะนะคะให้ถ้าคุณช็อปอยู่มีท็อปมาร์เก็ตด้วยถ้าคุณช็อปอยู่คุณจะได้พอยต์นะคะพอยต์เนี่ยคืนมานะคะแลกเป็นเงินก็ได้แต่ในที่พี่นกจะนำเสนอก็คือคุณสามารถเป็นหุ้นส่วนของหุ้นได้ตรงนี้สำคัญนะตรงนี้สำคัญนะเนี่ยมี CS มีร้านค้ามี Nike นะลองเข้าไปในแบรนด์ Nike นะคะนี่เลยปุ๊บเข้ามาก็จะเข้ามาสู่เว็บไซต์ nike.com เลยนะคะทุกคนเมื่อเข้ามาเนี่ยคุณก็ดูวันนี้เซลเยอะเซลหนักนะคะลด 70% นะคะซื้อเลย 11/11 นะคะวันนี้นะนี่ลองดูนะคะในเข้าไปดูราคานะคะลดสูงสุด 70% นะคะทุกคนเนี่ยจาก 2,000 เหลือ 1,000 กว่าบาทนะคะจาก 5,000 เหลือ 2,500 นะคะทุกคน
็นไหมประมาณนี้นะคะทุกคนนะเนี่ยคุณอยากได้รุ่นไหนก็สามารถช็อปกันได้เลยพี่นุกจะลองออกไปยกเลิกยกเลิกเดี๋ยวนะพี่นุกกลับนี่วันนี้ลดเยอะนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็เข้าใหม่โอเคตรงไหนอีกนะคะเห็นไหมมีร้านค้าเยอะนะคะเมื่อคุณช้อปปิ้งตรงนี้แล้วนะคะผ่านตรงนี้ละคุณก็มาที่เมนูนะคะเมนูจะใช้แค่3เมนูนะไปที่โกลนะคะก็คืออันนี้ก็คือแหล่งลงทุนของคุณนะคะข้างๆนี้นะพี่นกก็ได้ข่าวแว่วๆมาว่าเทสลานะคะกำลังมาแรงนะพี่นกก็ร่วมลงทุนนะร่วมลงทุนกับเขานะนี่เลยนี่นะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็มี Apple นะคะมี Apple ตรงนี้เข้ามาตรงนี้นะคะเลือกแผนที่สำคัญคือทุกๆเช้าเนี่ยเขาจะมีให้เราเล่นเหรียญด้วยนะแลกสมบัตินะคะตรงนี้นะคะก็ให้คุณกดไปนะคะว่าคุณจะเลือกช้อยได้เท่าไหร่ก็ได้แค่สูงสุด 0.8 ดอลนะทุกคนแต่ก็ยังดีนะคะให้สะสมเหรียญเพื่อที่จะแลกสะสมเป็นเงินขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือเขาทำให้แอปของเขาเนี่ยไม่ถูกลืมนะคะในแต่ละวันนะก็คือคุณสามารถมากดเล่นพอคุณกดเล่นแล้วเนี่ยอย่างพี่นกกดเล่นเมื่อเช้านี้ได้ 0.02 นะคะพี่นกก็จะมาเลือกแผนที่คุณเลือกเนี่ยต้องภายใน70ชั่วโมงนะคะทุกคนพี่นกก็จะเอาอันไหนดีถ้าคุณไม่เลือกนะคะแผนก็จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติของระบบนะคะแล้วก็จะเลือกคืนไม่ได้นะแผนในการลงทุนเพราะฉะนั้นคุณก็มาเลือกพี่นกจะเอาเป็นส่วนหนึ่งของกิจการ Facebook นะคะพี่นกก็กดยืนยันเลยนี่เมื่อกดเป็นส่วนหนึ่งของ Facebook นะคะเดี๋ยวพี่นกก็เข้าไปเลือกแผนนะนี่พอเลือกกดเข้าไปที่ Facebook แล้วก็กดยืนยันนี่เปลี่ยนการลงทุนใน Facebook เรียบร้อยแล้วกดตกลงนี่ตรงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น Facebook นะคะนี่เลยเดี๋ยวพี่นกก็สะสมแล้วก็เลือกอีกเรื่อยๆนะคะทุกคนหรือคุณอยากเลือกเป็นการลงทุนแบบไหนก็ได้นะมี Facebook มี LINE นะคะมี Netflix นะคะมีไหมนะคะมีร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะมีเยอะนะคะทุกคนที่ดังๆมี Starbucks ด้วยมีของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะมีของ Zoom นะคะมีของ AS มีของปตท.นะคะแล้วก็มีของ7นะคะเห็นไหมมีของการบินนะคะคุณก็เลือกลงทุนที่คุณอยากลงนะคะทุกคนกับส่วนโปรไฟล์นะคะโปรไฟล์ของคุณนะก็จะมีชวนเพื่อนนะคะชวนเพื่อนช็อปแจ้งรับพอยต์นะคะเลือกแผนเลือกรับพอยต์นะคะคุณก็สามารถชวนเพื่อนได้เมื่อกดชวนเพื่อนคุณก็แชร์ลิงก์ชวนเพื่อนเลยนะง่ายนิดเดียวไม่ซับซ้อนนะคะเมื่อคุณอยากแลกเป็นเงินนะคะคุณก็แลกแล้วก็เพิ่มบัญชีธนาคารคุณลงไปนี่นะเพิ่มลงไปอันนี้พี่นกยังไม่ถึงพี่นกยังไม่แลกนะคะพี่นกจะรอดูเกี่ยวกับการ growth นะคะการเติบโตนะคะนี่เลยของโกลนะคะของแผนธุรกิจพี่นกนะคะแค่นั้นเองนะทุกคนถือว่าคุ้มอยู่นะคะตรงที่ว่าช็อปแล้วได้มาเป็นพอยต์นำพอยต์ไปแลกเป็นการลงทุนนะคะเขาจะเอาพอยต์ของเราไปลงทุนในหุ้นนะถือว่ายอดเยี่ยมมากนะคะคนที่สร้างแอปนี้นะคะโอ้ทุกคนโอเคนะคะบอกผ่านนะคะสำหรับใครที่จะต้องการเป็นก็กดลิงก์ข้างล่างนะกดลิงก์ข้างล่างแล้วก็ดาวน์โหลดแอปเข้าไปเลยนะชวนเพื่อนช็อปนะคะ
โอเคนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะพบกันกับสาระดีๆนะคะทั้งเรื่องในการหาเงินทั้งเรื่องในการลงทุนต่อไปนะคะถ้าพี่นกมีแอปพลิเคชันดีๆหรือทั้งเลือกที่ผ่านระบบที่คัดกรองอย่างดีแล้วนะคะที่มาที่ไปของแอปนี้ก็คือพี่นกติดตามมาจากคุณพ่อพัชรพลนะคะที่เขานำเจ้าของแอปนะคะมาไลฟ์สดกลางรายการของเพจพ่อพัชรพล Money Matter นะคะคุณลองไปเข้าไปฟังตรงนั้นก่อนแล้วคุณค่อยมากดลิงก์ก็ได้นะฟังให้รู้เรื่องชัดเจนก่อนไม่ต้องเชื่อพี่นกทั้งหมดนะคะโอเคนะคะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ